ืบหน้าฝากขังแล้วโฟโต้ฆาตกรสองแว่นอ้างมีลางสังหรณ์ว่าถูกทำร้ายจึงซื้อมีดไว้เพื่อป้องกันตัวฝากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา 10:30 นของวันที่2มิถุนายนที่สภ.เมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจตรีทิติภกรคุ้มปานอินสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีนำตัวภูรินัทกาญจนบรรยงหรือนายโฟโต้อายุ28ปีฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีขณะที่นายโฟโต้เดินขึ้นรถผู้ต้องขังมีสีหน้าเคร่งเครียดก่อนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตมันเป็นเหตุอุบัติเหตุตนให้การกับตำรวจไปหมดแล้วตนมีปัญหาทะเลาะกันที่ซื้อมีดไม่ได้ต้องการไปทำร้ายใครเพียงซื้อไว้แค่ป้องกันตัวเนื่องจากมีลางสังหรณ์ว่าจะมีการทะเลาะหรือทำร้ายกันส่วนบัตรประชาชนได้นำมาจากไหนตนให้การกับตำรวจไปแล้วสุดท้ายอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้อภัยไหมตอนนี้รู้สึกกังวลและเครียดทุกเรื่องกังวลตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นรู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องตกเป็นจำเลยของสังคมส่วนทางด้านนายพรชัยพ่อได้เดินมาส่งลูกชายขึ้นรถผู้ต้องขังพร้อมพูดให้กำลังใจก่อนจะเดินตามทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีขยับนิดนึงนะครับขยับไม่หนีขยับขอทางนิดนึงนะครับขอทางนิดนึงนะขอทางนิดนึงจะได้บอกอะไรไหมครอบครัวของพี่ไพศาลไหมอย่าขอโทษขยับทางให้แล้วเรายังทำไปเพราะว่าป้องกันตัวใช่ไหมใช่ครับแบบที่ต้องคิดดูแบบที่เขาจะเฉียดแต่ว่าผมก็เสียทางนะครับเขามาทำอะไรเราก่อนโฟโต้โฟโต้เขามาทำอะไรเรามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ใครอยากขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับพี่ชิมอนมาทำอะไรที่บอกเป็นอุบัติเหตุเราป้องกันตัวยังไงครับพี่อันนี้ไม่รู้ว่าแจ้งได้ไหมแต่ว่าได้แจ้งทางตำรวจแล้ววันนั้นเราไปซื้อมีดเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราเตรียมการไว้ก่อนเราทะเลาะกับเขาทางเลยนะครับไม่ใช่การเตรียมการที่ไปทะเลาะกับเรากลัวครับเรามีปัญหาทางร่างกายแล้วเรามีปัญหาทะเลาะกันแล้วมีดที่เราซื้อตั้งใจจะซื้อไปทำไมไม่ได้ต้องการไปทำร้ายนั่งขึ้นเราจะไปข้างหลังไหมข้างหลังเลยครับแล้วบัตรประชาชนของคนอื่นๆที่อยู่กับเราเรามาจากไหนโฟโต้อันนั้นให้ข้อมูลตำรวจไม่รู้ว่าแกงสุดท้ายอยากจะพูดอะไรกับครอบครัวที่ไปสั่งขึ้นรถครับขอโทษครับไม่รู้ว่าเขาใช่ใครไหมแต่ว่าไปโฟขึ้นแล้วเรามีกังวลเรื่องแฟนขอโทษนะครับประตูให้ด้วยพี่ลุปิดประตูเลยครับพี่คนปิดประตูยังต้นปิดประตูครับพี่ลุปิดประตูขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะดูล็อกก่อนเลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับผมครับโฟโต้ไม่ได้ร้องขอให้เขาปลดประกันตัวใช่ไหมครับไม่ได้ร้องเราเขาเสียผิดมีอะไรกังวลมีอะไรเครียดไหมครับตอนนี้ทุกเรื่องครับทุกเรื่องไม่มีอะไรที่ไม่กังวลเลยกังวลตั้งแต่วันแรกที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเรารู้ว่าแบบเราตกเป็นจำเลยสังคมรถพร้อมแล้วนะต้นไหนพร้อมไหมพี่ท่านล็อกพร้อมหมดแล้วข่าวพร้อมแล้วที่เยียนทางให้แล้วพูดทุกอย่างพร้อมต้นนิว24สถานีประชาชนสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน